สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้ว่าสื่อถึงใครแม่แตงโมไม่ทนหลังอัจฉริยะเล่านิทานยายทำเสื่อมเสียก่อนหน้านี้อัจฉริยะได้ไลฟ์สดเล่านิทานลอยๆถึงยายคนหนึ่งเป็นนักเล่นการพนันตัวยงอยู่มาวันหนึ่งมีคดีความคิดว่าได้เงินมหาศาลหลากหลาย10ล้านวางแผนทุกรูปแบบไม่เคยสนใจคดีความจะเป็นอย่างไรสนใจแต่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่พยายามคุยกับผู้ต้องหาที่เป็นโจทย์เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพราะอยากได้เงินไปเล่นการพนันในขณะเดียวกันทนายเดชาอดีตทนายความแม่แตงโมที่ปัจจุบันอยู่ในสถานะเพื่อนออกมาเผยว่ากรณีที่นายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ว่ากำลังเตรียมร่างฟ้องแม่แตงโมไม่ต่ำกว่า10คดีนั้นตนมองว่านายอัจฉริยะขี้โม้ซึ่งตนได้คุยกับแม่แตงโมอยู่ตลอดในฐานะเพื่อนกันคุณแม่บอกว่าเชื่อนายอัจฉริยะไม่กล้าฟ้องจริงถ้าจะฟ้องจริงก็เอาเลยคุณแม่รออยู่แต่คุณแม่ไม่กลัวและถามว่าแม่ทำอะไรผิดจะมาฟ้องเรื่องอะไรถ้ามีการฟ้องจริงๆคุณแม่ก็อาจจะดำเนินคดีกลับแต่ตอนนี้คุณแม่เชื่อว่านายอัจฉริยะแค่โม้ไปเรื่อยเป็นคนพูดโดยไม่มีหลักฐานขนาดหลักฐานเรื่องฆาตกรรมที่พูดมานานจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเรื่องนิทานของอัจฉริยะแม้จะบอกว่าเล่านิทานไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ฟังแล้วก็รู้ว่ากำลังใส่ความคุณแม่ซึ่งตนได้รายงานเรื่องนี้ให้คุณแม่ทราบแล้วคุณแม่ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงเรื่องเล่นการพนันคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่เคยเล่นการพนันไพ่ยังเล่นไม่เป็นเลยการเล่านิทานทำให้คุณแม่เสียหายคุณแม่สามารถดำเนินคดีได้ทันทีซึ่งตอนนี้คุณแม่บอกว่ากำลังตัดสินใจท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชลึกขอบคุณครับ